โอ้โหมาเอลฮันลับบีครับปีนี้อายุ20ปีจากเลบานอนมาพิซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรสมานครับมียูเซฟเพชรสมานเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายส่วนนักชกมุมแดงครับทางด้านยอดปรับศึกสอนนินไทยครับมีชื่อจริงว่านายวัชรพลนินไทยอายุ23ปีจากบ้านฉางระยองครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอนนินไทยที่จังหวัดระยองโดยมีคุณพ่อครับคุณวันวิชัยนินไทยเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายเอาละครับมายืนรอกลางเวทีแล้วครับสำหรับทางด้านโอมาเอลฮาราบิครับจะสั่งแค้นให้กับเพื่อนร่วมค่ายอย่างบูลลี่อีชามได้หรือไม่ครับหรือจะถูกเจ้ายอดปรับศึกล้างค่ายครับเดี๋ยวดูกันเอาละครับยกที่1ครับอีกไม่กี่อึดใจทราบผลแน่นอนครับดูว่าจะหายแค้นหรือว่าจะแค้นหนักยิ่งไปอีกกว่าเดิมครับถ้าผ่านคนนี้ไปเนี่ยไฟหน้าเวทนี้เนี่ยอาจจะต้องเป็นเจ้าแอดทิฟบาร์เดอร์ไดส์แหละครับค่อยๆเก็บไปทีละคนทีละลายครับยอดปราบศึกตั้งใจไว้แบบนั้นเอาละครับสวนเลยครับทางด้านโอมาเอลฮาราบีครับฟอร์มดีนะครับในไฟหลังซึ่งขวัญใจบ้านมิรันดานั้นก็เป็นเพื่อนนะครับของเจ้ายอดปราบศึกเช่นกันแต่ว่าถึงแม้ว่าจะซ้อมเป็นคนละค่ายครับแต่ก็สนิทสนมกันเป็นอย่างดีมีถิ่นกำเนิดจากระยองด้วยกันครับฝันใจกับยอดปราบศึกต้องระมัดระวังหมัดครับของนักชกรูปหล่อจากเลบานอนด้วยครับอะไรครับแข้งขวาของทางด้านยอดปรับศึกหมัด1 2สวนเข้ามาทันทีครับเอลโอมาดูว่าแกกระพริบตาหรือเปล่าคุณผู้จริงครับไปเอาตาที่จ้ำคอมเหม็งเลยครับโอมาเอาเรื่องเอาราวนะครับตอนนี้จังหวะนี้ครับทิ้งด้วยศอกซ้ายเข้ามาครับยอดปรับศึกมากระแทกซ้ายวางด้วยแข้งขวาก็น่าจะมีการติวเข้มมาจากทางด้านบูลลี่อีชามเลยครับซึ่งไฟที่แล้วเจอกับยอดปรับศึกแล้วก็แพ้น้องไปวันนี้ผมได้บอกได้กล่าวอะไรกับโอมาไปบ้างเหมือนกันเลยครับนี่ครับทิ้งด้วยศอกเป็นแม่ศอกซ้ายของยอดปรับศึกเจอหมัดสวนเลยครับนานๆมาทีครับแต่มาทีนี่มีผลงานครับยอดปรับศึกออกมาอาวุธต่อกองกันแต่ละครั้งนี่มองเห็นชัดเจนครับกล้าดึงจริงๆครับยอดปรับศึกเป็นประเภทจังหวะฝีมือและสายตาดีครับเข้ามาจิ้มด้วยซ้ายครับเล่นงานไปที่ฐานล่างเจอแค่ขวาของยอดปรับศึกคืนทันทีโอมาเข้าใส่ลูกขยันครับมา2มา3ยอดปรับศึกขึ้นไป1ครับนะครับศอกซ้ายไม่โดนถีบได้แน่จังหวะเกี่ยวก็สวนครับเรามาอ้าเลยครับแม่ฮิรันท์คุณแมนดินครับกล้าโชว์จริงๆครับยอดปรับศึกเดี๋ยวตาโอมานี่เอาเรื่องจริงๆครับวันนี้มองยอดปรับศึกแค่เดี๋ยวกินเลือดกินเนื้อครับเข้ามาตวัดซ้ายตลับบนครับเดินเข้าไปหาทีนึงหวักมือเรียกเลยครับยอดปรับศึกนี่ครับมาอีกครับขอร้องแหละครับไม่เจ็บตัวนอนไม่หลับครับอะไรครับหมัดชุดของทางด้านโอมากระแทกซ้ายเข้ามายอดประสิทธิ์เริ่มจะหัวร้อนบ้างครับอะไรครับไล่ต้อนเข้ามาวางด้วยแข้งขวาอัดเข้าไปลูกเสือลูกสวยงามครับขวาสองเม็ดสนตอนจ่ายยอดปรับศึกครับเดินเข้ามาให้เป็นขวาอีกเม็ดที่สามมาแล้วครับสองเม็ดสองครั้งติดๆอะไรครับไล่เข้ามาถึงที่ศอกซ้ายครับฟันอีกทีเอาละครับเริ่มจะหัวร้อนเลยครับหลังจากกวักมือเรียกโอมาอยู่นานครับเอ้าแม่โดนสวนครับอันครับหมัดชุดของท่านโอมาเอลราบีครับโอมาก็ไม่หนีครับหาจังหวะรอต้อรอบวกจังหวะอยู่ที่ใครจะทำได้ดีก่อนกันครับมาครับขวานายได้แล้วพยายามจะจับหักไม่ลงครับท่านโอมาเอาละครับตั้มหลักตั้งลำใหม่ครับวางด้วยแข้งขวาครับซัดเข้าไปมาพยายามจะค้ำไว้โดนถีบด้วยซ้ายครับแล้วขยับมาเสียบด้วยซ้ายครับยกหลอกครับยกขวาหลอกแล้วเสียบซ้ายครับหมดยกที่1ครับมวยไทยบาทเทิลเอาละครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมกลับมาตามเชียร์กันต่อครับในคู่ที่3ของรายการเจ้าของแชมป์จากรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกยูนิมุนแดงครับกับปรับศึกสอนนินไทยวันนี้เจอกับของแข็งอย่างโอมาเอลฮาราบีครับกลางยกกวักมือเรียกครับชมครับทางด้านยอดปรับศึกพอกวักมือเรียกโอมาแกมาเป็นชุดเลยครับนี่ครับกวักมือได้ครับแต่ว่าพอเวลาเขามาเนี่ยวูบวาบเหมือนกันครับหลังจากโดนเข้าไปทางด้านยอดปรับศึกก็เริ่มจะหัวร้อนขึ้นมาครับแต่ว่าเดินเข้ามาดูครับหมัดชุดของทางด้านนักชกจากเลบานอนเล่นงานเจ้ายอดปรับศึกสะบัดไปสะบัดมาเลยครับเดินทางมาถึงยกที่2ครับท่านผู้ชมครับระหว่างนักชกไทยครับกับนักชกจากเลบานอนลุยกันต่อเลยครับมาชมกันเลยครับยกที่2โอมาเดินต่อครับยกนี้ไม่ต้องรอให้ยอดปรับศึกกวักมือเรียกครับจัดไปตามคำขอเดินหน้าลุยตั้งแต่ต้นเกมเรียกร้องก็ต้องได้เอาละครับฮุกขวาของท่านโอมาตบสะหัวสั่นเลยครับเมื่อสักครู่นี้เอาครับเกี่ยวได้ลากมาวางด้วยแข้งขวาคืนครับโอมา
ครับยอดปรับศึกพยายามจะเน้นที่จังหวะฝีมือครับแข่งหนักหนักขวาแรงแรงครับของทางด้านยอดปรับศึกมั่นใจมุ่งมั่นเหลือเกินครับโอมาลูกนี้เดินจี้เดินเบียดออกแต่ละลูกนี่หวังผลตลอดครับแข่งขวาเข้ามาโอมาพยายามจะบวกฮุกซ้ายครับยอดปรับศึกกดนายกระชากมาแต่โดนผลักออกมาครับเอาละครับกระชากได้แต่ตามไม่ได้ครับทางด้านยอดปรับศึกโอมาเสียบซ้ายยอดปรับศึกหาจังหวะตั้งแข้งขึ้นมาเหมือนกันต่างฝ่ายตั้งเสียบครับล็อกอยู่ที่กรรมการยกมาครับจับนายหาจังหวะปั้มตีไม่ได้เอาละครับพยายามจะโยกสั่งจังหวะครับวางด้วยแข้งขวาไปนำไปก่อนกระตุกมาเสียบด้วยซ้ายครับยอมแบบสึกตีด้วยขาขวาเติมออกมาพยายามจะหาช่องนะครับแต่วงในนั้นไม่ใช่เกมที่เขาถนัดเท่าไหร่ครับที่ยอมแบบสึกทำได้ดีกว่าเขาวงในเดี่ยมกล้ามกล้าเข้าไปเสียบซ้ายทีหนึ่งยอมแบบสึกมัดมามัดมาหาเลขวันตีต้องตีท้ายเบาๆครับยอมแบบสึกหาจังหวะว่าพยายามจะเด้งพยายามจะสวนนะครับแล้วโอมาครับแข้งขวาของยอดปรับศึกครับหมัดของโอมายังไม่ได้ใช้งานเลยครับยกนี้นะครับตบด้วยซ้ายโดนบวกด้วยศอกซ้ายครับอ้าวนี่ครับเริ่มท้าทายกันมากขึ้นครับพลาดไปโดนศอกของทางด้านยอดปรับศึกเข้าไปครับเมื่อสักครู่นี้โดนศอกซ้ายเข้าเต็มแสกหน้าครับโอมาแต่ยังเหนียวครับอาจจะมาเด้งตีตัดถึงในสู้เขาครับโอมาวงนอกสู้ไม่ได้ล้มไปที่วงในดีกว่าครับเอาหูยโดนศอกขวาครับจังหวะหลวงเข้ามาของนั้นยอดปรับศึกโดนเข้าไปบริเวณกลางศีรษะครับแล้วก็พยายามจะสู้ในยอดปรับศึกขวางแล้วเสียบขวางด้วยซ้ายครับแล้วแทงด้วยขวาครับไปแลกมาได้แผลแตกไปแล้วครับโอมาทิศต่อของยอดปรับศึกเล่นงานเข้าไปแล้วได้เลือดครับแบบนี้เอาละครับเล่นงานไปที่ฐานล่างครับโอมายอดปรับศึกพยายามจะเดินหน้าเบียดต่อครับเสียบด้วยซ้ายแล้วดึงจังหวะทีบยัดเข้าไปเลยครับโอ้โหดูแกมั่นใจเลยครับทางด้านยอดปรับศึกเอาละครับกระทุ้งเข้ามาเริ่มจะตัวอ่อนแล้วครับวงในของทางด้านโอมาครับจังหวะได้เปลี่ยนไปแต่ขายเป็นชุดกันเลยยอดปรับศึกไม่ปล่อยให้โอกาสทองหลุดลอยไปครับเน้นทุกเม็ดตู้ทุกดอกครับตอนนี้ยอดปรับศึกเลือดค่อยๆไหลออกมาครับเอาละครับมัดแล้วฟันอีกครั้งครับยอดปรับศึกพยายามจะนัวเนียอยู่ที่วงในครับโอ้มีปัญหาแน่นอนครับเลือดไหลแบบนี้ของทางด้านโอมาเอาละครับวางด้วยแข้งขวาสูงไปนำเข้ามาแล้วประกบติดในเสียบได้ไหมหาช่องกระชากมาเด้งด้วยขวาครับยอดปรับศึกเอาจนได้ครับจังหวะสุดท้ายของยอดปรับศึกเด้งคาเชือกลูกนี้ทำได้สวยงามลงตัวเอาละครับกัดฟันแยกเขี้ยวเลยครับทางด้านโอมาแล้วหมดจบที่2ครับพักกันเดียวเดียวเอาละครับท่านผู้ชมครับคู่ที่3ของรายการครับผ่านไปแล้ว2ยกที่สำคัญครับได้เลือดแล้วครับสำหรับโอมาเอลฮาลาบีครับนักชกจากเลบานอนวันนี้เจอพิษศอกของแชมป์จากรายการแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกอย่างยอดปรับศึกสอนที่ไทยเล่นงานเข้าไปครับเกมเดือดเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับจังหวะพยายามจะเตะขวานำมาก่อนครับยอดปรับศึกและนี่ครับบวกด้วยศอกซ้ายต่างไปต่างโดนครับโดนปุ๊บแยกเขี้ยวปั๊บครับโอมาแต่การตัดสินใจและความแม่นยำครับดอกนี้ครับหลวมครับของทางด้านยอดปรับศึกแล้วแทงด้วยซ้ายเข้าไปการตัดสินใจอาจจะยังช้าดูช้าไปหน่อยครับสำหรับทางด้านโอมาแต่ว่าตอนนี้ยังเหลือเวลาครับ3นาทีสุดท้ายครับในคู่ที่3ของรายการไทยกับเลบานอนครับเอาละครับมารอกลางเวทีแล้วครับทั้งคู่กรรมการพี่พัฒน์มั่นคงครับสับมือให้โชคบรรเลงเลยครับยกที่3ยกสุดท้ายครับครับมีเวลาอีก3นาทีครับโอมาตัดสินใจเดินเข้าหาล้วงลำตัวเปิดทางเข้าไปก่อนมีล่างสลับบนครับอารับเน้นไปที่มันกับตรงนี้ด้านโอมานะครับขวาในเข้ามากระชากมาแล้วเสียบด้วยซ้ายแม่ต้องหักเหลี่ยมก่อนครับก่อนตีครับนะครับแยกออกมาไม่มีใครหนีไม่มีใครถอยเลยครับแต่ทีนี้ฮุกซ้ายของโอมาไล่เข้ามายอดปรับศึกดักเสียบเลยครับจัดด้วยซ้ายอีกทีครับยอดปรับศึกจังหวะข้างไวแทงซ้ายทำได้ดีครับยอดปรับศึกจับจังหวะได้ครับโอมาไม่สนใจล้วงไปที่เป้าใหญ่ครับจิ้มลำตัวไปเรื่อยจับในมาหาจังหวะพลิกดียังตีไม่ได้ครับโดนยอดปรับศึกหักลบลงไปเอาละครับตั้งหลักกลางเวทีอีกครั้งครับขยับมาสลับเสียบซ้ายยอดปรับศึกพยายามอาศัยลูกฉาบฉวยเลยครับโอมาแย่เข้ามาด้วยซ้ายวัฒยาเจอขวาเลยครับล็อกล่างเอาไว้แต่ว่าหาจังหวะตีไม่ทันครับยอดปรับศึกต้องมีสมาธิครับยอดปรับศึกหากชกไม่มีสมาธิใจหลุดลอยไปนิดหนึ่งนี่มีเป็นเรื่องได้เลยนะครับนะครับฮุกซ้ายของโอมาเสียบด้วยซ้ายคืน
กดมาไว้ต่อครับจากในมาก็ยังตีไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาเดินหน้าต่อไปครับโอมาแกเตะแต่ละทีครับยอดปรับศึกไม่มีบังเลยครับโอมาเอาละครับล็อกล่างเอาไว้โอมาไปไม่ทันอีกแล้วครับครึ่งทางครับท่านผู้ชมครับในยกสุดท้ายยอดปรับศึกไม่ถอยครับกระแทกด้วยซ้ายกระแทกด้วยซ้ายอีกครั้งครับวรยะแล้วทีด้วยซ้ายเอาเกี่ยวได้ยกมาแล้วทุบด้วยศอกซ้ายครับพยายามจะฟันเข้าไปแล้วขวางหน้าครับโอมาครับผมเข้ามาฟันทั้งตัวครับโอมาก็กำจุดเตะมาแต่ละทีไม่มียกบังนี่แหละครับอีกครั้งหนึ่งเตะเท่าไหร่ก็เข้าเป้าครับเรียกว่าเปิดหน้าเปิดชายโครงรับแข้งเพื่อเข้าไปต่อยมันครับโอมางานนี้ลงทุนสูงครับพยายามจะเปิดชายโครงเพื่อที่จะเกี่ยวครับนะครับขวาอีกครั้งครับยอมเสือกกดมาตีด้วยซ้ายกระชากมาเสียบด้วยขวาโอ้เริ่มเร่งอีกครั้งครับนะครับโอมาหมัดที่มีดีในช่วงยกแรกนั้นหายไปครับไปหลงทางไปหลงกลของยอดปรับศึกหรือเปล่าครับไปหลงเหลี่ยมสู้วงในเขาจะปรับศึกโอมาเดินต่อแข้งขวามาอีกแล้วครับวางไปที่ชายโครงเสียบซ้ายมาโอมานี่เริ่มขาดจินตนาการครับนี่ครับเสียบซ้ายโอมานี่แหละครับโอ้เริ่มจะช้าลงไปครับทำให้ทางด้านยอดปรับศึกนั้นชกในเกมง่ายครับนะครับบวกด้วยศอกซ้ายบวกด้วยศอกขวายอดปรับศึกไม่ถอยครับพยายามจะเอามันเข้าว่าเลยครับเพื่อที่จะได้ถูกอกถูกใจแฟนหมัดมวยของเวทีแม็กซ์มวยไทยแพ้ชนะไม่ว่าครับขอชกให้ประทับใจครับยอดปรับศึกกดโอมาก็ลุ้นมาสุดชีวิตนะครับขวาอีกครั้งยังจะเกาะนายแล้วเทลงไปครับยอดปรับศึกโอ้ท่านผู้ชมครับเอาละครับทันไม่ทันครับแล้วก็ครบ3ยกเรียบร้อยครับคู่ที่3ของรายการในรุ่นน้ำหนักพิกัด61กิโลกรัมยอดปรับศึกสอนินไทยครับนักชกในมุมแดงครับเจ้าของแชมป์จากรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกรุ่นน้ำหนักพิกัด 58.5 กิโลกรัมเจอกับโอมาเอลฮาราบีครับนักชกชาวเลบานอนวันนี้ครับยกสุดท้ายนี้เป็นทางด้านเจ้ายอดปรับศึกเลยครับที่อาศัยจังหวะฝีไม้ลายมือครับโดยเฉพาะแข้งขวาไปอัดเข้าไปแต่ละดอกแต่ละทีเนี่ยโอมาแกตัดสินใจไม่บังครับโอ้ซึ่งต้องยอมรับครับว่าอาจจะเป็นการตัดสินใจที่พลาดได้พอโดนแล้วมีอาการยุบครับอะไรครับท่านผู้ชมครับผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรไปบนเวทีที่คุณท็อปเลยครับ The first war no retreat no slander now let's check out battle plan battle for blue and red corner Max Muay Thai mobile appBlue and red corner, which is 90 degrees Celsius, get 5,000 baht each. All right, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner, red corner. And the winner of the match is the champion of the world from Thailand, Yod Prapsukสอนนินไทยเป็นฝ่ายเอาชนะไปอย่างสุดมันครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนี้ไปไหนนะครับพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อ Please stay tuned We'll be right back at the short break This is Muay Thai Battle Muay Thai Battle